ถึงเรื่องระบบการจัดระบบและการออกแบบระบบโดยที่เทคโนโลยีการศึกษาจะมีขอบข่ายอยู่7ขอบข่ายและขอบข่ายแรกก็คือเรื่องระบบเนี่ยพวกเราจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเรื่องของการจัดระบบหรือ system approach นี่ถือเป็นเรื่องที่ถือว่ามีความสำคัญถ้าเผื่อเราไม่รู้เรื่องระบบปั๊บเนี่ยมันก็จะไปติดว่าเทคโนโลยีการศึกษาคือสื่อซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดมาในเมืองไทยมาเป็นเกือบ 60-70 ปีพอพูดถึงเทคโนโลยีการศึกษาก็เป็นนึกถึงคอมพิวเตอร์เป็นนึกถึงทีวีเป็นนึกถึงอะไรเป็นเทคโนโลยีการศึกษามันเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทีนี้เมื่อเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากระบบนะครับก็จะพูดประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบขั้นตอนการจัดระบบแล้วก็ไปพูดถึงการออกแบบแนวคิดการออกแบบระบบขั้นตอนการออกแบบระบบนะครับทีนี้ความหมายระบบเนี่ยเขาก็นิยามไว้เยอะแยะละแต่ที่ถือว่าสรุปได้ก็คือระบบนี่มันเป็นหน่วยบูรณภาพ identity หน่วยเต็มบูรณะแปลว่าเต็มหน่วยบูรณภาพแปลว่าหน่วยเต็มหรือ identity ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยนะครับหน่วยย่อยที่สัมพันธ์กันนะครับที่คำว่าหน่วยย่อยก็โยงมาอีกว่าเพราะฉะนั้นระบบก็ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีกระบวนการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี่คือเป็นนิยามทีนี้นิยามพวกนี้พวกเราต้องไปหัดเขียนและเป็นภาษาเราเองนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าระบบเป็นหน่วยบูรณภาพซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยที่มีความสัมพันธ์กันหน่วยย่อยตัวนี้คือองค์ประกอบแต่องค์ประกอบก็มีเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะมีคำว่า components หรืออาจจะเป็น elements อะไรก็ได้แต่ถ้าเผื่อยึดถึงความยิ่งใหญ่ของมันก็น่าจะเป็น component ที่จะใหญ่กว่า elements เพราะฉะนั้นเราจึงบ่งเล็บคำว่าองค์ประกอบตัวนี้ว่า components ซึ่งหมายถึงสิ่งจำเป็นที่จะต้องนำมารวมให้เป็นระบบซึ่งในที่นี้ก็จะมีอยู่5ตัวนะครับก็คือองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยนำเข้าเป็น component of input API องค์ประกอบที่เป็นกระบวนการ component of process คือ CP องค์ประกอบที่เป็นผลลัพธ์และก็ผลย้อนกลับ component of output นะครับทีนี้บังเอิญผลย้อนกลับเนี่ยก็หลายระบบก็แยกกันที่เขาเรียกว่าผลย้อนกลับคือฟีดแบ็กนะครับก็จะเป็น CF มาสรุปก็คือ CI input CP process CO output แล้วก็ CF feedback มันจึงเป็นที่มาของคำว่า SIPOF model นะครับปัจจัยด้านข้อมูลป้อนเข้าหรือปัจจัยนำเข้าเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อกระบวนการหรือผลลัพธ์นะครับถ้าหากปัจจัยด้านข้อมูลป้อนเข้าหรือหน้ากระบวนการหรือผลลัพธ์มันเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีผลกระทบเป็นระนาบเหมือนกับโดมิโนอะไรพวกนั้นนะฮะที่เวลาเรามองถึงองค์ประกอบก็จะมอง2แนวคิดคือด้านโครงสร้างและด้านกระบวนการองค์ประกอบแนวคิดมี2ด้านคือด้านโครงสร้างและด้านกระบวนการอันแรกก็จะเป็นพูดถึงองค์ประกอบด้านโครงสร้างนะครับก็หมายถึงองค์ประกอบทางกายภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับอันนี้เราก็จะพอทราบเป็นฟิสโกซึ่งไม่ค่อยผุพังได้ง่ายเช่นโครงสร้างพื้นฐานถ้าพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานนี่เรานึกอะไรออกโครงสร้างพื้นคือฟาวเดชั่นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นอาคารสถานที่ใช่ไหม
สิ่งที่ต่อเติมเข้ามาเช่นระบบน้ำระบบไฟอะไรพวกนี้ก็ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีส่วนวัสดุครุภัณฑ์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นส่วนขององค์ประกอบด้านโครงสร้างนะครับคือถ้าเผื่อไม่มีตัวนี้บางทีเราอยู่ไม่ได้ในสังคมที่ยึดวัตถุนิยมเป็นหลักเราอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามนุษย์เราต้องอาศัยสัมผัสทั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเผื่อในอีกสังคมหนึ่งซึ่งเป็นสังคมที่เขาที่เป็นนอนฟิสิกอลสังคมที่เป็นนอนฟิสิกอลนี้เขาจะไม่ยึดหูตาจมูกลิ้นกายเป็นเซ็นเซอร์หรือเป็นตัวการสำคัญแต่เขาจะใช้กระบวนการทางจิตเป็นตัวรับพลังตัวนี้อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่ามันมีพลังอยู่รูปหนึ่งที่เรียกเป็น Universal Force UF นะซึ่งมีลักษณะสำคัญอยู่7ประการก็คือมันสว่างที่สุดมันเบาที่สุดเร็วที่สุดแรงที่สุดเย็นที่สุดดูดที่สุดแล้วก็เหนือการเวลาคืออากาลิโกซึ่งพลัง Universal Force เนี่ยมันทำให้สิ่งมีชีวิตมีปรากฏการณ์บางอย่างซึ่งทางสังคมทางวัตถุนิยมเนี่ยจะไม่เชื่อไงเช่นอยู่คุยกันก็หายวับไปเลยนะครับหรือเดี๋ยวผมมาคนนึงอยู่เชียงใหม่คนนึงอยู่กรุงเทพเดี๋ยวผมมาพอพูดพอวางหูปั๊บก็มานั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะ mm-hmm. นะครับซึ่งในชีวิตแห่งความเป็นจริงมันมีแต่พวกวัตถุนิยมก็จะไม่เชื่อ mm-hmm. เขาก็หาว่าเป็นมายากลเอ๊ะทำได้ยังไงอย่างที่เราเห็นคลิปกันเนี่ยเอาอะไรมาใส่ปั๊บหมุนก็กลายเป็นแหวนเอาเหรียญหมุนก็กลายเป็นแหวนอย่างเงี้ยที่ไม่ได้มีการเก็บตัดต่อกันเขาก็รู้ว่าเขาก็นึกว่าเป็นมายากลเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมพิเศษที่เรียกว่าแมจิกเนี่ยพวกวัตถุนิยมวิทยาถือก็จะแปลไปเป็นมายากลอย่างเมอร์ลินซึ่งเป็นผู้วิเศษสมัยกษัตริย์อาเตอร์คิงอาเตอร์เมอร์ลินผู้วิเศษก็เรียกเมอร์ลินเดอะแมจิชันแต่คนปัจจุบันก็จะแปลแมจิชันว่ามายากลเพราะฉะนั้นในรูปของโครงสร้างที่เป็นฟิสิกอลระบบปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยโครงสร้างทางกายภาพแต่ถ้าเปิดเป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการมันก็หมายถึงขั้นตอนต่างๆวิธีทำงาน1 2 3 4หรือ1 3 4 2อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบด้านข้างบนในโครงสร้างซึ่งเราจะเห็นว่าไม่มีอันนั้นจะเอาอันนี้อย่างเงี้ยสมัยที่อาจารย์เป็นเด็กเนี่ยน้ำมันเบรกอะเบรกมันรั่วเนี่ยพอซ่อมเสร็จแล้วหาน้ำมันเบรกไม่ได้เขาก็มีวิธีการเขาเอาสบู่สไลด์มาผสมน้ำแล้วเอาน้ำสบู่สไลด์นี้เทลงไปในกระบอกเบรกมันก็เบรกได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราที่อยู่เมืองกรุงไม่ค่อยรู้แต่พวกบ้านนอกเขาจะรู้ยังได้ไม่มีน้ำมันก็เอาแก้วสมัยก่อนเอาแอลกอฮอล์เทลงไปนะซึ่งมันก็วิ่งได้แต่มันกว่าจะติดก็ยากตอนเมื่อสัก20หรือ30ปีตอนสมัยน้ำมันมันแพงขึ้นไป15 16บาทต่อลิตรนะเดี๋ยวนี้มัน30แล้วอาจารย์ก็ขับรถของอาจารย์เข้าไปที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างซื้อแอลกอฮอล์มา1ปี16ลิตรอาจารย์ก็ลองเทคิดเองว่ามันน่าจะได้เทลงไปในถังน้ำมันซึ่งมีน้ำมันอยู่แล้ว20ลิตรมันก็เลยกลายเป็นทุกวันนี้แล้วแก๊สฮอล์50ไง50 50 50แปลว่ามีน้ำมันอยู่ 50% แล้วก็รถมันวิ่งได้สบายเลยนะนี่อาจารย์ทดลองมาอาจจะเป็นรายแรกก็ได้ที่มีที่เป็นต้นคิดแก๊สฮอล์อันนี้เป็นต้นนะแล้วนี้ต้องบอกอาจารย์เป็นคนแรกที่ใช้แก๊สฮอล์เมื่อประมาณ2530กว่าๆที่น้ำมันมันเริ่มแพงขึ้นมาบอกว่าองค์ประกอบด้านกระบวนการปรับเปลี่ยนไปตามองค์ประกอบด้านโครงสร้างเอาอย่าทานส้มตำใช่ไหมล่ะอย่าทานส้มตำ
เมืองนอกไม่มีมะละกอเอาอะไรเคยอยู่เมืองนอกเอาอะไรทานแครอทเอาแครอทเห็นไหมใช่ไหมมาซอยๆทานแต่ถ้าเผื่อพวกเราทราบพวกเราเอาแอปเปิลคีโนกอะแอปเปิลดิบอะเคยทำไหมแอปเปิลดิบอะเอามาซอยๆหั่นๆก็เป็นมะละกอได้เลยใช่ตอนที่อาจารย์ทำงานอยู่มหาลัยเปิดอังกฤษเนี่ยยังจะเดินสุดเดินผ่านต้นแอปเปิลยังก็จะดึงมากินเคี้ยวกินไอ้โจอี้หรืออะไรที่เป็นไปด้วยกันบอกเชยงอยู่ไม่กลัวตายเหรอเดี๋ยวเป็นพินพิษตายนั่นก็หัวเราะกันเขาเรียกว่ากระบวนการมันปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพอยกตัวอย่างส้มตำสักครู่เนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนอย่างเงี้ยส้มตำมั่วส้มตำซั่วองค์ประกอบก็เปลี่ยนส้มตำมั่วไม่มีขนมจีนอ่ะใช่ไหมไม่มีขนมจีนใช่ไหมเส้นอ่ะมันก็ไม่ใช่ส้มตำมั่วใช่ไหมหรือซั่วจำไม่ได้แล้วเคยไหมอันนี้ยังไม่รู้เรื่องใหญ่ส้มตำซั่วมั้งที่ใส่ขนมจีนนะเพราะองค์ประกอบจริงๆมองไปสองอันองค์ประกอบด้านโครงสร้างและด้านกระบวนการเราก็จะได้ทราบว่าเวลาเราพูดถึงระบบนะเราพูดถึงระบบเราก็จะได้ระบบนี่มันมีองค์ประกอบนะองค์ประกอบมันก็จะมีสองแบบองค์ประกอบที่เป็นด้านโครงสร้างสตรัคเจอร์ซึ่งส่วนมากจะหมายถึงทางฟิสิกอลซึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกับองค์ประกอบที่เป็นด้านกระบวนการขั้นตอนองค์ประกอบด้านกระบวนการขั้นตอนนี่แหละมันทำให้ส้มตำแม่ละม่อมขายดีกว่าแม่ละไมเพราะแม่ละม่อมนี่จะเอาพริกทอดทีจะเอาส้มตำเทลงไปในโคลกก่อนแล้วก็ตำจนกระทั่งได้นิ่มก่อนจึงค่อยเอาพริกเอากะปิอะไรใส่แล้วก็คลุกนะครับแม่ละม่อมแต่แม่ละไมเล่นเอาพริกเอากะปิใส่ไปในโคลกตำซะละเอียดเลยแล้วค่อยเอาเส้นส้มตำใส่ไอ้เส้นมะละกอใส่ลงไปแล้วค่อยขยับที่หน่อยเอาช้อนๆเสร็จแล้วก็มาตักเสิร์ฟไอ้คนแก่ที่อายุมากๆอย่างจริยงเนี่ยมันก็เคี้ยวไม่ไหวเหนียวแต่ตอนหลังก็มาทำส้มตำแบบใหม่ก็มีมอเตอร์ปั่นแทนที่จะบกครกตำก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ส้มตำมันเป็นสลัดมาจากมะละกอเป็นปาปายาสลัดสลัดหมายถึงการคลุกด้วยช้อนแต่ถ้าเผื่อส้มตำมันต้องมีการกระทบกันระหว่างครกกับสากซึ่งรสจะแตกต่างกันทีนี้พอมาพูดถึงโครงสร้างมาพูดถึงพฤติกรรมพฤติกรรมหมายถึงอะไร behavior ตัวเนี้ยพฤติกรรมก็หมายถึงการแสดงออกหรือการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏให้เห็นด้านคุณสมบัติและรูปแบบในที่นี้เราจะพูดถึงหมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะเพราะเราพูดถึงพอพูดถึงพฤติกรรมเราจะนึกถึงสิ่งเราจะนึกถึงสิ่งที่มีชีวิตแต่สิ่งไม่มีชีวิตเขาก็มีพฤติกรรมเขาเหมือนกันอย่างอยู่ขับรถไปแล้วมันเครื่องเกิดสั่นขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันพฤติกรรมแปลกๆในแง่ของระบบเราจะพูดถึงพฤติกรรมในด้านคุณสมบัติและรูปแบบของสิ่งไม่มีชีวิตโดยแสดงให้เห็นในรูปของการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาใหม่ๆก็ดีอ่ะ3เดือนแรกก็ดีพอ4เดือนหลังก็จะเริ่มเปลี่ยนในเรื่องพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไปโยงใยกับองค์ประกอบด้านโครงสร้างด้วยถ้าโครงสร้างคือสิ่งที่เอามาทำนี่ทำด้วยวัสดุอย่างดีละเอียดประณีตพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนแปลงยากนะมันก็จะใช้ได้นานนั้นต้องดูกันว่าอย่างนาฬิกาเรือนเนี้ยนาฬิกาเรือนนี้นะไม่ใช่25เรือนนะนาฬิกาเรือนนี้ราคาก็ถ้าเป็นเงินไทยประมาณ 20,000 บาทซื้อมาจากบริษัทอะไรคอสเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเพชรประดับมงกุฎของพระราชินีนะครับใช้ไป10ปีก็เริ่มจะแย่แต่ถ้าเปิดเข้าไปซื้อ Rolex ซึ่งราคา 200,000 100ปีก็ไม่เสียเห็นไหมก็เอาจำนวนปีมากันก็จะพบว่ามันคุ้มที่จะซื้อ Rolex
นี่ฉะนั้นก็ต้องมาเสียเวลาซื้อนาฬิกายี่ห้ออื่น20-30 เรือนใน100 ปีใช่ไหมแต่สมัยก่อนนาฬิกาเนี่ยเขาถ่ายทอดให้ลูกพ่อเขาจะให้ลูกเหมือนแหวนน่ะแม่ก็จะส่งต่อให้ลูกแบบนี้เพราะฉะนั้นมันพูดเรื่องของพฤติกรรมเพราะมันโยงเกี่ยวกับโครงสร้างด้านองค์ประกอบด้านโครงสร้างนะครับแล้วก็มันจะมีผลกระทบจึงทําให้มิติของการคํานวณเนี่ยว่าทําไมคนบางคนเขาซื้อของดีเลยเอาแพงเลยเพราะมันได้2 อย่างก็คือ1ได้ใช้งานไปเรื่อยๆที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือมันไม่ทําให้เสียอารมณ์หงุดหงิดน่ะซึ่งความหงุดหงิดเนี่ยมันตีค่าไม่ได้ไงอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบถ้าเราออกแบบระบบดีองค์ประกอบดีขั้นตอนหรือคือกระบวนการดีปั๊บพฤติกรรมระบบจะดีทีนี้พฤติกรรมระบบเราเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่าพฤติกรรมนะแปลว่าการแสดงออกหรือการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏให้เห็นด้านคุณสมบัติคือ properties แล้วรูปแบบคือ patternนะโดยแสดงให้เห็นในรูปของการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่พอมาพูดถึงพฤติกรรมระบบก็หมายถึงการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของระบบเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการแปรเปลี่ยนไม่ใช่การแปรการแปรเปลี่ยนขององค์ประกอบเมื่อวันเวลาผ่านไปเราจะเห็นได้ง่ายมากก็คือรถยนต์น่ะหัวเทียนน่ะสมัยก่อนเป็นไม่ใช่ระบบหัวฉีดนะระบบธรรมดาเนี่ยระบบคาร์บิวเนี่ยมันก็จะมันสึกเร็วมากต้องถอดออกมาทำไงเอาตะไบถูใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ถ้าตอนหลังหัวเทียนในระบบที่เป็นอัดฉีดมันก็จะสึกเปลี่ยนแปลงน้อยมากบางที6 เดือน8 เดือน1 ปีมันก็ยังเครื่องยังเดินนิ่มเพราะฉะนั้นพอพูดถึงพฤติกรรมระบบมันจึงเกี่ยวข้องกับ1การเกิดระบบหลักอนิจจังของพุทธเจ้าเราอ่ะการเกิดระบบการคงอยู่เกิดขึ้นมั้ยตั้งอยู่คือคงอยู่แล้วก็สูญสิ้นไปคือดับไปนะครับเกิดระบบขึ้นมาแล้วคงอยู่แล้วก็สูญสิ้นไประบบที่ดีนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องคงอยู่นานใช้ได้นานนะครับก่อนที่จะสูญสลายไปหรือสูญสิ้นไปแต่อย่างไรแล้วตามระบบเมื่อใช้ไป20-30 ปีมันต้องมีการมาปรับมาเขาเรียกมาโอเวอร์ฮอลมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะอย่างบางมหาวิทยาลัยเริ่มต้นก็ระบบเขาดีมากนะอย่างมสทเนี่ยเขาพัฒนาตั้งแต่ปี 2-3มันเหมือนเครื่องบินขนาดใหญ่เนี่ยทรงตัวอยู่ได้นานมากแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปมันลดระดับลงลดระดับลงโดยที่คนที่นั่งอยู่ในเรือหรือในเครื่องบินนั้นไม่รู้ว่าลดระดับลงหรือเรือเดินไปวิ่งไปตามแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำก็ไหลใช่ไหมวิ่งขึ้นใช่ไหมแม่น้ำก็ไหลดูแม่น้ำก็เหมือนเรือมันลอยไปเรื่อยๆแต่พอมันไปติดสันดอนทรายเรือหยุดแต่คนในเรือไม่รู้ว่ามันหยุดเพราะน้ำก็ยังไหลอยู่ไงพอน้ำไหลอยู่ก็สังเกตว่าเรือยังเดินอยู่อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นว่าพฤติกรรมระบบเนี่ยมันเกิดถ้าระบบมันดีมันก็จะคงอยู่นานระบบไม่ดีมันก็จะปรับเปลี่ยนเร็วมากนะเพราะฉะนั้นอย่างเทียบรถยนต์เนี่ยทำไมจริงเขาจริงชอบซื้อรถระบบของเยอรมันต้องบอกเยอรมันเขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีรถเยอรมันเกือบทุกยี่ห้อดีหมดเลยไม่เฉพาะแค่เบนซ์จะเป็น BM เป็นอะไรต่างซึ่งมีประเทศอื่นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมพยายามไปลอกเรียนแบรนด์ต่างมันก็สู้เขาไม่ได้ก็ยังเยอรมันยังครองเจ้าพวกนี้แม้อังกฤษจะมีเฮนรี่รอยส์ท่านคิดระบบซึ่งเป็นรถโรลส์รอยส์ชั้นสูง
ก็มันก็ยากที่จะไปเทียบกับโดยภาพรวมนะของเยอรมันทีนี้มาพูดถึงพฤติกรรมระบบ system behavior เนี่ยมันก็จะพูดอยู่3เรื่องนะคือ1การทำงานของระบบ2การเปลี่ยนแปลงระบบแล้วก็3ไม่ใช่4 3การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของระบบนะครับทีนี้เรามาดูมาพิจารณาพฤติกรรมระบบทำได้ยังไงเวลาเราจะพิจารณาพฤติกรรมระบบเนี่ยเราก็ดูได้จาก4อย่างนะครับก็คือ1ดูจากองค์ประกอบของระบบเมื่อกี้เราบอกว่าองค์ประกอบของระบบมี2ใช่ไหมองค์ประกอบที่เป็นจับแต่ต้องได้ใช่ไหมคือโครงสร้างกับอันที่2องค์ประกอบที่เป็นวิธีการกระบวนการเราต้องดูอันที่สองที่เราต้องดูเวลาศึกษาหรือพิจารณาพฤติกรรมระบบก็คือปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆเพราะว่าปฏิสัมพันธ์นี้เราจะมองเห็นง่ายคือเฟืองเนี่ยนะครับเฟืองมันเชื่อมต่อกันมันหมุนก็จะทำให้หมุนเช่นถ้าเผื่อฟันเฟืองตัวที่หนึ่งเนี่ยมีซี่ฟันเฟืองนะเขาเรียกฟันเฟืองนะฟันเฟืองมีฟันเฟืองมากตัวที่สองมีฟันเฟืองเท่ากันเฟืองสองตัวนี่จะหมุนใครหมุนช้าหมุนเร็วตัวที่หนึ่งมีฟันอยู่24ซี่เฟืองตัวที่สองก็มี24ซี่เฟืองสองตัวนี่หมุนใครหมุนช้าหมุนเร็วกันตัวหนึ่งมี24ซี่ตัวสองมี24ใครจะหมุนช้าหมุนเร็วกันเท่ากันเท่ากันเท่ากันแต่พอตัวหนึ่ง24ซี่ตัวหลังลดเหลือ18ซี่เนี่ยตัวไหนจะหมุนเร็วกัน24ซี่ตัวแรก24ตัวที่สอง18เฟืองตัวไหนจะหมุนเร็วกว่าจะครอบรอบกว่าก่อน18เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขาทำเนี่ยเขาจึงใช้วิธีการมาเฟืองเท่านี้ล่ะแต่ถ้าให้มันหมุนเร็วขึ้นก็ลดจำนวนฟันถ้า24ซี่เท่ากันก็1รอบก็24ซี่แต่พอลดจำนวนเหลือ8ซี่ครบรอบตัวที่1มันหมุนได้แล้ว3รอบอะไรอย่างต่างๆอันนี้เขาใช้เวลาเขาจะเอากังหันพัดลมนี่ไอ้วินมิลนะมาเพื่อจะให้เป็นหมุนมอเตอร์เขาใช้ตัวนี้เขาเรียกปฏิสัมพันธ์อันที่สามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมระบบจะมีอยู่4ตัวเนี่ยลองเดาสิผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมระบบเนี่ยผลนั่นแรกคือผลใดผลอะไรที่เป็นไปตามความต้องการก็คือผลดีใช่ไหมแน่นอนเมื่อมีผลดีมันก็อาจจะต้องมีผลเสียอย่างเช่นเราปั้นอิฐเนี่ยนะครับปั้นอิฐพอเอาเคยปั้นอิฐหรือเปล่าพ่ออาจารย์เคยถามเราเป็นเด็กตั้งไปรับจ้างปั้นอิฐก้อนละสลึงเนี่ยก็เอาดินที่เขาผสมแกลบเผาแล้วตีอย่างดีแล้วนะเสร็จแล้วก็เอามาแล้วก็มาโยนลงใส่แม่พิมพ์ปุ๊บเสร็จแล้วก็ใช้อะไรมันจะมีเครื่องมือปาดเศษที่เหลือก็โกยทิ้งไปแล้วก็เอาที่โกยทิ้งบางส่วนกลับมารีไซเคิลไอ้ผลเสียก็คือทิ้งไปเลยนะมันจะมีผลพลอยได้ตัวที่สามผลพลอยได้เนี่ยซึ่งมีตัวอย่างของผลพลอยได้แล้วก็มีค่ามากที่ภูเก็ตเนี่ยมีเขาทำเหมืองดีบุกใช่ไหมเสร็จแล้วเขาจะได้เศษก้อนอิฐก้อนแรงต่างจากที่ถลุงบุกมาเขาก็เลยมา
เอามาเทถนนแต่หลังมาเกิดคนพบว่าไอ้ที่น้ำฉีดแล้วเห็นดีบุกแล้วที่เหลือไปพบว่ามันมีแร่ตัวหนึ่งก็เรียกทันทรัมซึ่งเบากว่าแข็งกว่าแล้วต้องการมากในบริษัททำเครื่องบินเพราะมันเป็นโลหะเบาตอนหลังโอก็ปรากฏเป็นผลพลอยได้ที่ทำเงินมากกว่าดีบุกอย่างนี้เป็นต้นนั้นผลตัวที่4นะเมื่อกี้เราพูดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่า1ผลดี2ผลเสีย3ผลพลอยได้4ตัวนี้สำคัญถ้าเรามองไม่ทะลุปลุกโปร่งปั๊บเนี่ยบ้านเมืองขอประทานโทษชิบหายวายป่วมเพราะถอนตัวสุดท้ายเนี่ยคือผลที่ไม่คาดฝันอย่างทุกวันนี้เราบ้านเมืองเราเป็นมากเมืองไทยนะเราไปถลุงป่าเราไปตัดป่าเราไปทำนู่นทำนี่เพียงเพื่อจะเอาต้นซุงต้นไอพยูงต้นอะไรต่างๆมาขายแต่ผลที่มันเกิดขึ้นคือปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเรามันเปลี่ยนฝนก็ไม่ตกมันก็แรงหนักอย่างนี้เป็นต้นหรือเคยได้ยินมีกระทะยี่ห้อหนึ่งซึ่งเวลาเราทอดไข่ทอดอะไรมันไม่ติดพื้นอ่ะแล้วก็ดังมากกระทะเนี้ยโดนนะปรากฏว่ามีการศึกษาเพราะว่า30ปีผ่านไปมาเรียก30แต่ปี2510รอยนู่นที่การเรียนอย่างนู้นนะก็40-50ปีมันมีสารก่อมะเร็งอย่างสมมติอาจารย์ชินยงต้องการปลูกผมเงี้ยก็ไปซื้อยาปลูกผมมาฉีดเสร็จแล้วก็เอามือรูปเสร็จแล้วก็มาลูบเนี่ยปรากฏมันขึ้นเป็นลิงเลยไอ้เขาเรียกผลที่ไม่คาดฝันหรืออย่างน้ำมันพืชตอนนั้นโอ้โหทางยุโรปอเมริกาไม่ใช่ยุโรปน้ำมันถั่วเหลืองของล้นตลาดเขาก็หาทางมาแปลรูปเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองโดยธรรมชาติน้ำมันก็ไม่มีข้อเสียหายอ่ะแต่พอไปขายแล้วมันจะเป็นก้อนกระจุกๆอยู่ในขวดน่ะคนไม่อยากซื้อเขาก็เลยเขาเอาไปผ่านกระบวนการโดยเอาไฮโดรเจนฉีดเข้าไปพอฉีดแล้วมันก็แตกตัวเป็นน้ำใสเหมือนเหล้าเหมือนอะไรเงี้ยคนก็ชอบเลยคนไทยก็เห่อตามแล้วยิ่งคนหลังมันบอกโอ้ยน้ำมันหมูนี่กินเข้าไปไม่ดีคอเลสเตอรอลสูงน้ำมันมะพร้าวก็เหมือนกันแต่เอาไปมาประกอบตอนนี้ผลการวิจัยคนพบว่าน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการฉีดไฮโดรเจนเนี่ยก็เรียกทรานส์แฟตเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งขึ้นประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยเพราะคนไทยเนี่ยมีนิสัยที่อาจจะต้องหาทางแก้คือเชื่อง่ายโดยเฉพาะเชื่ออเมริกาเนี่ยเชื่อง่ายมากภูมิด้านทางวิชาการนี่น้อยมากพอบอกสตอรี่ไลน์มาตื่นเต้นใหญ่เลยอบรมสตอรี่ไลน์ยามใหญ่เลยทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งโรงเรียนสปท.อะไรด้วยตอนหลังปรากฏว่ามีตัวใหม่มา backward design การออกแบบบทเรียนแบบเขาเรียกแบบ backward ละย้อนหลังอ่ะซึ่งอาจารย์ก็งงนะจะย้อนหลังได้ไงเพราะเวลาเราออกแบบเราต้องนึกถึงวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ก็คือนู่นข้างหน้าประสงค์อะไรที่เรียก terminal เนี่ยก็ทำเหมือนเขาไปเอาตัวตั้งเอาย้อนกลับมาก็เหมือนกันแบ็คเวิร์ดดีไซน์แต่เขาว่าแบ็คเวิร์ดเนี่ยภาษาอังกฤษ he's so backward อันนี้มันล้าหลังมากแต่เอาตัวนี้มาแล้วปรากฏไม่มีใครเถียงเลยเพราะทำไมไม่เถียงเพราะฝรั่งมันบอกว่าดีอบรมกันใหญ่เลยแบ็คเวิร์ดดีไซน์นี่คือวัดวิชาการตัวที่สองที่มาติดกระทรวงสาธารณสุขแบ็คเวิร์ดดีไซน์ฮือฮาอยู่พักนึงไอจามกันนี่นะตัวใหม่ brain based learning ถูกต้อง BBL ใช่ไหม BBL ซึ่งไม่มีหลักอยู่11 12 13ข้อหรือ10ข้อเนี่ยทาสีโรงเรียนเป็นโรงงิ้วไปเลยยางรถยนต์เนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยนะฮะ
ถ้าโรงเรียนซื้อไปทาสีทาสีแม้แต่รั้วก็ทาประตูนี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงเครื่องแบบก็มีคนแต่งเครื่องแบบล้อเลียนแบบเครื่องแบบ BBL เขียวเหลืองเต็มตัวไม่มีข้อไหนนั้นที่เขาบอกจะต้องทาสีโรงเรียนเป็นโรงนิ้วในสิบหลักของ BBL ที่พอมาปั๊บก็โหว่าขี้กันอยู่พักใหญ่ BBL อาจารย์ปลายมันไทยบบลก็ถูก B ก็บใช่ไหม BBL บบลก็ลองไงของฝรั่งมาต้องวิจัยก่อนว่ามันสอดคล้องกับบริบทของเราหรือไม่ว่าจะเป็น backward design หรือ storyline อ้าวสองปีผ่านไปมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาเพิ่มกับมาจากเมืองนอกจะไม่ทราบ flipped classroom ห้องเรียนกลับด้านซึ่งเกิดขึ้นที่บอสตันหรือแถวโน้นอ่ะที่พวกครูเคมีคนหนึ่งหรืออะไรเนี่ยก็คนพบว่าลูกศิษย์เขาเนี่ยกลางวันมานั่งหลับกลางคืนทำงานไงกลางวันมานั่งหลับยิ่งครูสอนแบบเนี้ยแบบด้วยเลคเชอร์เนี่ยมันก็กล่อมเขาสิครูคนนี้ก็เกิดความคิดดีก็อัดวิดีโอแบบนี้แล้วให้ลูกศิษย์ไปเรียนที่บ้านกลับมาก็มานั่งทำกิจกรรมกันเหมือนกับมาทำการบ้านที่โรงเรียนแบบนี้ก็เรียกห้องเรียนกลับด้านจริงๆเรื่องนี้มสท.ทำมาก่อนก็คือให้ไปเรียนภาคทฤษฎีที่บ้านส่วนภาคปฏิบัติก็นัดมาเรียนวันเสาร์อาทิตย์มาสอนเสริมมาทำอะไรเลยอบรมเข้มเลยพอเธออยู่ 2-3 ปีฟิตคลาสรูมมาตัวใหม่ STEM นะครับหลายคนเติมตัว A ก็เป็น STEAM แล้วก็ยัง STEM กันอยู่จะถามว่าเวลาเราสอนหนังสือมันมีหลักสูตรไหนที่จะไม่มีตัว S ตัว T ตัว E ตัว Mไม่มีนะที่เรียนอาจารย์อยู่เรียนแต่เป็นเด็กมา2498ก็เขาต้องเรียนวิทยาธรรมชาติวิทยาก็ตัวเอสนะเอนจิเนียร์ไม่ต้องสอนเขาว่าเด็กบ้านนอกเนี่ยก็จะต้องลองผิดลองถูกทำนู่นทำนี่กันมาตัวใหม่ที่กำลังพูดอยู่นี่คือยกตัวอย่างถึงเรื่องของการเอาของฝรั่งมาแต่นี้มา PLCที่อาจารย์เคยพูดให้ฟัง professional learning community ซึ่งแปลตรงๆแบบไทยๆก็ว่าชุมชนการเรียนรู้ด้วยต้องรู้ด้วยนะคนไทยนี่ชอบนะไอเรียนรู้เนี่ยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแต่ความจริงมันไม่ใช่นะ PLC เนี่ย professional ตัวนี้แปลว่าวิชาชีพชั้นสูงมันเหนือกว่าวิชาชีพทั่วไปซึ่งเรามาใช้กันว่ามืออาชีพไง professional เพราะฉะนั้น professional learning community จริงแปลว่าชุมชนการเรียนอย่างมืออาชีพไม่ใช่การเรียนวิชาชีพที่เขาก็เรียนกันอยู่เรียนอาชีวะเขาก็สอนกันอันนี้คือเราก็ยังตอนนี้เราก็ยังติดอยู่ตรงนี้ PLC PLC แต่ก็ไม่รู้ความหมายถ้าอย่างมืออาชีพก็ต้องมีคนที่มีมืออาชีพมาเป็นแกนในการนำประชุมกันคนที่รู้น้อยก็มาฟังรู้มากก็ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะคำว่า learning ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเรียนรู้เรียนแลกเปลี่ยนคิดทำแก้ปัญหาร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่อาจารย์ขยายนิดนึงว่าผลลัพธ์4ตัวเนี่ยถ้าระบบของเราดีปั๊บเนี่ยมันต้องผลดีเป็นหลักผลพลอยได้ก็ต้องรู้ทันว่าเมื่อผลพลอยได้เกิดขึ้นจะเอาไปค้าไปขายยังไงซึ่งตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้วไงไร่อ้อยโรงงานทำอ้อยสมัยก่อนพอหีบอ้อยเสร็จได้น้ำตาลก็เอาชานอ้อยไปทำอะไรเผาเดี๋ยวนี้เกิดความคิดแล้วชานอ้อยเอามาทำอะไรแต่เนี้ยกำลังเป็นที่นั่นฮือฮามากเลยนะเอามาทำไอ้ภาชนะแทนโฟมไงเวลาไปซื้ออาหารนะ
เขาเอาโฟมสมัยก่อนตอนนี้เราจะไม่ใช้โฟมก็จะใช้ชานอ้อยซึ่งสวยกว่าโฟมความรู้สึกว่ามันมีค่ากว่าโฟมผักตบชวาซึ่งแต่ก่อนก็โกยแล้วก็ทิ้งตอนหลังก็เอามาทำพวกนี้เห็นไหมตอนนี้มันเริ่มพอมีระบบมันดีมองเห็นรูปโปร่งขึ้นผลดีกับผลพลอยได้ก็จะมีปริมาณที่สูงขึ้นแล้วผลที่คาดฝันผลที่ไม่คาดฝันก็ไม่ควรจะมีถ้าเขาเรียกว่าถ้าเผื่อรู้แจ้งทางตลอดนะอันที่สี่ที่เราต้องศึกษาเวลาเราพูดถึงการพิจารณาพฤติกรรมของระบบนะก็คือต้องพิจารณาคุณสมบัติขององค์ประกอบเขาเรียก properties เนี่ย properties แปลว่าคุณสมบัตินะครับขององค์ประกอบทั้ง4ตัวนี้นะครับพูดให้ฟังแต่เข้าไปในสำนึกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคงไม่เท่าไหร่หรอกเพราะการเรียนรู้นี่เป็นการเรียนที่เป็นพื้นฐานมากจะต้องไปคิดต่อจะต้องไปทำต่อเพราะฉะนั้นอย่างของอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นวิชาทั่วไปเขาจะให้2คนไปทำระบบมา1ระบบไปนะให้ไปพัฒนาระบบมาเลยแต่ตอนนี้เอาพอให้ได้แนวคิดก่อนเพราะฉะนั้นการศึกษาระบบก็มีผลมาจากการศึกษาการศึกษาพฤติกรรมระบบนะก็มีผลมาจากการศึกษาแนวคิดด้านโครงสร้างและด้านกระบวนการขององค์ประกอบของระบบนะครับก็จะหยุดปั๊บช่วงนี้ก่อน